สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูสอนมณีจะมาแนะนำเด็กๆให้รู้จักกับการใช้สีผสมอาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติวัตถุดิบตัวแรกที่ครูจะมาแนะนำให้เด็กๆรู้จักก็คือฟักทองฟักทองเด็กๆจะเห็นว่าฟักทองเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอยู่แล้วหาง่ายเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายนะคะอยู่ตามท้องตลาดวิธีการทำนำฟักทองเนี่ยมาปอกเปลือกออกให้หมดแกะเม็ดและล้างให้สะอาดจากนั้นเอาไปต้มผสมกับน้ำและเราก็เอามาปั่นนะคะเอามาปั่นจนได้เป็นน้ำฟักทองสีเหลืองหรือถ้าใครต้องการที่จะเฉพาะเนื้อมันเอามาผสมกับเนื้อแป้งก็ได้นะคะอันนั้นอันนี้คือสีเหลืองต่อมาสีเขียวสีเขียวจากใบเตยเด็กๆคงจะคุ้นเคยเกี่ยวกับใบเตยนะคะทราบไหมคะมีวิธีการทำอย่างไรวิธีการทำน้ำใบเตยนะคะคือการนำเอาใบเตยมาล้างให้สะอาดแล้วมาหั่นเป็นท่อนๆจากนั้นนำเอาไปปั่นแล้วเอามากรองหลายๆครั้งก็จะได้น้ำใบเตยสีเขียวที่มีกลิ่นหอมและสีสวยนะคะตัวต่อมาก็คือมันเทศสีม่วงมันเทศสีม่วงจะให้สีม่วงนะคะวิธีการทำก็คือล้างให้สะอาดเลยแล้วก็ปอกเปลือกจากนั้นนำมาหั่นแล้วนำเอาไปนึ่งหรือต้มแล้วก็เอามาผสมกับน้ำหรือก็ยีหรือใส่น้ำก็ได้แล้วเอามาผสมกับพวกอาหารต่างๆนะคะอาหารหรือขนมเราก็จะได้เป็นสีม่วงสีสวยเลยอีกสีหนึ่งก็คือสีจากดอกอัญชันดอกอัญชันที่มีอยู่ตามบ้านเราเยอะแยะเลยนะคะเราก็เอามาใส่น้ำแล้วเอามาขยำหรือเอามาตำก็ได้นะคะผสมน้ำเล็กน้อยแล้วเราก็เอามาคั้นมันก็จะออกมาเป็นสีน้ำเงินนะคะทีนี้ถ้าต้องการเป็นสีฟ้าเราก็จางด้วยน้ำเปล่านะคะหรือเราต้องการเป็นสีม่วงเราก็บีบมะนาวเนี่ยใส่ลงไปก็จะกลายเป็นสีม่วงนะคะต่อมาสีส้มสีส้มที่ครูจะมาแนะนำนี้ก็คือสีส้มจากแครอทแครอทเราก็ปอกเปลือกนะคะล้างให้สะอาดแล้วปอกเปลือกแล้วก็ไปหั่นไปต้มแล้วก็เอาไปปั่นนะคะไปปั่นจนได้น้ำไม่ต้องกรองนะคะเพราะว่าเราจะใช้เนื้อของเขาด้วยนะคะเราก็จะได้สีส้มจากแครอทสีส้มอีกตัวหนึ่งที่ครูจะแนะนำก็คือสีส้มจากมันเทศสีส้มมันเทศสีส้มก็มีวิธีการทำเช่นเดียวกันก็คือการล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มแล้วก็เอามายีหรือว่ามาปั่นก็ได้กับน้ำก็จะได้น้ำของมันเทศสีส้มต่อมาสีสุดท้ายก็คือสีดำนักเรียนเคยทานขนมเปียกปูนหรือเปล่าคะขนมเปียกปูนสีดำได้มาจากการนำเอากากมะพร้าวเนี่ยเอามาเผาไฟเผาให้ไหม้เลยนะคะแล้วก็ให้เหลือแต่เท่าเอาเท่านั้นเนี่ยสีดำๆเนี่ยเอามาผสมกับน้ำแล้วก็กรองหลายๆครั้งอันนี้คือเท่าของกากมะพร้าวนะคะแล้วก็เอามาผสมกับน้ำแล้วกรองหลายๆครั้งก็จะได้น้ำสีดำนะคะน้ำสีดำนี้นอกจากได้สีแล้วเรายังได้กลิ่นหอมของกากมะพร้าวที่เราเผาขึ้นมาด้วยอันนี้คือภูมิปัญญาชาวบ้านอีกชิ้นหนึ่งนะคะเอามาทำใส่แล้วก็เอาไปกวนกับแป้งพอเป็นขนมเปียกปูนค่ะทั้งหมดนี้ก็คือวัตถุดิบที่เราได้จากธรรมชาติไม่มีพิษต่อร่างกายนะคะดีต่อสุขภาพมีวิตามินและเกลือแร่ครูเลยอยากจะส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยรู้จักที่จะนำเอาวัตถุดิบธรรมชาติมาใช้เป็นสีในการผสมอาหารนะคะสุดท้ายนี้ครูก็หวังว่าเด็กๆคงจะนำเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องการใช้สีผสมอาหารที่ครูแนะนำไปนะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและครอบครัวนะคะแล้วในโอกาสหน้าครูจะนำเอาวัตถุดิบที่อยู่รอบๆตัวเรามาแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักอีกในโอกาสหน้าขอบคุณค่ะ